สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้ติ๊กมาพร้อมน้ำหอมจากแบรนด์ Maison Margiela ค่ะนั่นก็คือตัวนี้เลยตัวที่ติ๊กได้มาเขาชื่อกลิ่นว่า Soul of the Forest นะคะตัวนี้เขาก็เป็นน้ำหอมยูนิเซ็กนะคะเพื่อนๆสังเกตไหมคะว่าพักนี้มันจะมีแต่น้ำหอมยูนิเซ็กเนอะแล้วก็หลายๆแบรนด์เนี่ยตั้งแต่ในช่วงปี 2020 อะค่ะเขาก็เริ่มมาทำน้ำหอมกลิ่นยูนิเซ็กกันแล้วซึ่งติ๊กว่ามันดีมากๆเลยนะสำหรับคนที่แบบชอบน้ำหอมอย่างเรานั่นก็คือแบบซื้อ1ขวดเนี่ยใช้ได้กันทั้งบ้านเลยค่ะคือจริงๆตอนนี้มันกลายเป็นแบบเป็นเทรนด์เป็นแฟชั่นของแนวน้ำหอมไปแล้วเนอะประมาณ 50% ของตลาดน้ำหอมเดี๋ยวนี้เขาก็เปลี่ยนมาทำน้ำหอมยูนิเซ็กกันแล้วค่ะตัวเนี้ยมันจะเป็นกลิ่นที่แบบเอาใจสายเขียวเนอะอย่างที่ชื่อเขาบอกนั่นแหละว่าคือ Soul of the Forest หรือถ้าแปลเป็นไทยนะเอาตามความเข้าใจของติ๊กก็รู้สึกว่ามันน่าจะแปลว่าจิตวิญญาณของผืนป่าอะไรอย่างเงี้ย Maison Margiela เนี่ยติ๊กก็เพิ่งจะทำ Unbox ไปในคลิปที่แล้วเนอะแล้วติ๊กก็มีพูดเรื่องแบบประวัติแบรนด์เรื่องเล่าของแบรนด์อย่างย่อๆไปแล้วถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากรู้จักแบรนด์นี้มากขึ้นก็สามารถย้อนไปดูคลิปเก่าของติ๊กได้นะคะน่าจะเป็นอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยแหละที่ผ่านมานะคะก็ไปดูคลิปนั้นได้เลย EP นี้ติ๊กก็จะมาพูดแล้วก็รีวิวน้ำหอมให้เพื่อนๆเข้าใจได้ง่ายๆแบบว่าแบบ user review เนอะติ๊กจะไม่ได้พูดถึงส่วนประกอบหรือโน้ตของมันนะคะติ๊กจะพูดถึงแบบใช้แล้วมีความรู้สึกยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างนะสิ่งที่ติ๊กอะเห็นบ่อยๆจากแบรนด์เนี้ยนะก็คือเพื่อนๆมักจะเข้าใจผิดแล้วก็เรียกชื่อแบรนด์นี้เป็น Replica ซึ่ง Replica หน้ากล่องเนี่ยมันเป็นชื่อของคอลเลกชันนะคะมันไม่ใช่ชื่อแบรนด์ของเขาจริงๆก็คือMaison Margiela Maison Margiela ด้านล่างตรงนี้นะคะเพราะว่าติ๊กเห็นเพื่อนๆหลายๆคนแบบเรียกแบบแบรนด์ Replica แบรนด์ Replica จริงๆก็ไม่ผิดหรอกถ้าเข้าใจตรงกันคราวนี้เรามาดูที่กล่องเขาจะเห็นว่ากล่องตัวเนี้ยเป็นสีดำที่ติ๊กได้มาซึ่งคอลเลกชัน Replica ทั่วไปจริงๆแล้วเขาจะเป็นกล่องสีขาวใช่ไหมคะหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้แหละแต่ว่าที่ติ๊กได้มาที่มันเป็นสีดำเพราะว่าเขาเป็นซีรีส์ Familia Fantasy ค่ะในซีรีส์นี้เขาก็จะมี5กลิ่นเนอะอันนี้ชื่อกลิ่นว่า Soul of the Forest ค่ะเดี๋ยวเรามาดูขวดของเขากันแล้วก็มาพูดคุยเกี่ยวกับกลิ่นเขากันนะว่ามันเป็นยังไงบ้างไปเลยไม่ได้มาถ่ายตัวเองนานนะก็จะแบบประมาทนิดนึงจะพูดไม่ค่อยถูกไปค่ะอันนี้เปิดกล่องออกมาก็จะเป็นอย่างนี้นะไม่รู้มันโฟกัสไหมเอ่ยแบบนี้ขวดของเขาก็จะมาแบบนี้ค่ะเหมือนในคลิปที่แล้วที่ถ้าเพื่อนๆคนไหนดูก็จะเห็นเนอะว่าขวดเขาจะเป็นสีดำซึ่งสวยแล้วก็แตกต่างจากแบบReplicaทั่วๆไปนะคะนี่ติ๊กจะหมุนให้ดูมันก็จะเป็นแบบสีดำแล้วก็ไล่โทนลงมาเป็นเหมือนgradient นะคะข้างหน้าก็จะเป็นฉลากที่เป็นสีเงินตรงเนี้ยไม่ใช่ฝาเขานะคะเขาแค่เป็นกระดาษครอบจุกแบบเวลาที่ขนส่งหรืออะไรเงี้ยไม่ให้น้ำหอมเนี่ยเขาแบบกดเองได้เนาะแล้วก็สิ่งที่ขัดใจติ๊กมากๆเลยสำหรับน้ำหอมตัวนี้ก็คือเขาไม่มีฝาค่ะซึ่งติ๊กเป็นคนที่ชอบเก็บน้ำหอมใช่ไหมจริงๆแล้วติ๊กเก็บน้ำหอมทุกขวดติ๊กจะเก็บในกล่องแบบนี้เลยนะแล้วก็เอาลงไปไว้ในลิ้นชักแต่ว่าพอเขาไม่มีฝาติ๊กก็มีความรู้สึกว่ากังวลนิดนึงกังวลว่าอากาศจะเข้าไปในน้ำหอมทำให้น้ำหอมกลิ่นเปลี่ยนคือเพื่อนๆคนไหนถ้ารักน้ำหอมจะรู้เลยว่าอากาศแสงความร้อนอุณหภูมิต่างๆมันมีผลต่อกลิ่นของน้ำหอมเนาะนั่นแหละมันก็เลยเป็นที่มาว่าเขาค่อนข้างขัดใจติ๊กตัวที่ติ๊กได้มาเนี่ยในคอลเลกชันนี้นะคะที่ชื่อว่า Familia Fantasy เขาจะมี5กลิ่นแล้วก็ทั้ง5กลิ่นเป็น EDP ทั้งหมดเลยนะตัวนี้ก็เป็น EDP ค่ะขนาด100 ml นะที่ติ๊กได้มาโอเคเดี๋ยวเราไปฉีดกันแล้วติ๊กก็จะบอกเพื่อนๆว่ากลิ่นมันเป็นยังไงนะคะจริงๆติ๊กใช้เขามาแล้วแหละประมาณแบบ 2-3 วันติดต่อกันซึ่งมันเป็นกลิ่นที่ติ๊กชอบมากๆเลยนะโอเคตอนที่ติ๊กฉีดตอนแรกมันจะมีความแบบสดชื่นวืบวืบขึ้นมาแบบมันจะมีความแบบภาพของวันสงกรานต์วิ่งเข้ามาในหัวซึ่งจริงๆแล้วติ๊กก็ไม่รู้ว่าทำไมนะติ๊กถึงจินตนาการถึงวันสงกรานต์เพราะว่าจริงๆแล้วกลิ่นของเขามันไม่ได้เหมือนน้ำอบน้ำปรุงอะไรเลยนะคะมันเป็นความเฟรชที่เหมือนแบบมีทั้งเฟรชแล้วก็มีความร้อนมันอาจจะเป็นเพราะว่าในวันสงกรานต์มันมีทั้งไอแดดทั้งความเย็นเนอะมันก็เลยทำให้ติ๊กนึกถึงแบบนั้นคราวนี้กลิ่นเขาเรียกว่ากลิ่นเปิด ตอนที่ติ๊กฉีดอะมันมีความเฟชใช่ไหมคะแต่ว่ามันก็จะมีกลิ่นเหมือนความแบบใบไม้แห้งมีความเป็นมอสเป็นหญ้าเป็นพื้นดินแฉะแต่มันก็ไม่ได้แฉะซะจนแบบว่าน้ำเจิ่งนองอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นเหมือนใบไม้สีน้ำตาลที่มีความกรอบๆแห้งๆแล้วอะแต่ว่าเขาดันตกลงไปในพื้นที่มีแบบน้ำขังอะไรเงี้ยค่ะแบบถ้าเรามองข้างล่างพื้นเนี่ยเราก็จะนึกถึงแบบป่าที่มันเป็นแบบดินดำๆแฉะๆเหยียบลงไปมีน้ำซึมขึ้นมาตามแบบร่องของรองเท้าอะไรเงี้ยแต่พอเราเงยหน้าขึ้นไปอะเราก็จะเห็นแบบแสงแดดมันส่องลงมามันก็เลยเป็นความรู้สึกว่ามันเหมือนป่าชื้นเนี่ยแหละแต่มันไม่ได้ชื้นแบบชื้นดิบชื้นมืดสนิทอะไรเงี้ยมันเป็นป่ามีความชื้นมีความเย็นแต่ก็มีแสงแดดคราวนี้เดี๋ยวติ๊กจะทิ้งไว้สักพักเนาะติ๊กพยายามดมแล้วมันก็จะมีความเหมือนแบบมีความเป็นดอกไม้ซึ่งติ๊กก็อธิบายไม่ได้ว่ามันเป็นดอกไม้อะไรอ่ะมันมีความเหมือนจะเป็นดอกไม้แต่มันก็ไม่ได้เป็นดอกไม้ที่เป็นผู้หญิงจ๋านะคะคราวนี้ถ้าเกิดเราทิ้งเขาไว้โดยที่แบบใช้อันนี้ติ๊กพูดแบบประมาณว่าที่ติ๊กฉีดทุกวันเนอะเพราะติ๊กไม่ได้มีเวลานานขนาดนั้นติ๊กก็จะเล่าให้ฟังว่ากลิ่นเปิดของเขาจะมีความเฟรชมีความชื้นมีความแบบแสงแดดอย่างที่ติ๊กบอกคราวนี้ถ้าเรามาช่วงกลางๆทิ้งไว้สัก20-30 นาทีผ่านไปอ่ะกลิ่นที่มันเฟรชเย็นมันจะหายไปแต่ว่ามันก็จะยังมีความโปร่งอะค่ะมันเป็นกลิ่นโปร่งๆกลิ่นมีความอุ่นขึ้นมานิดนึงแล้วก็มันจะมีกลิ่นของควันเหมือนกลิ่นของลมหายใจคนที่สูบยาสูบบุหรี่อะไรเงี้ยแต่ว่ามันไม่ได้แบบมันไม่ได้ชัดเจนหรือว่ามันไม่ได้หนักขนาดนั้นนะคะมันเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างหอมแล้วก็มีเสน่ห์มากๆคือมันมีความแบบสุขุมขึ้นเนอะต้องใช้คำนี้ว่ามันมีความสุขุมมีความนิ่งขึ้นกลิ่นเย็นๆสดชื่นอะไรเงี้ยมันหายไปแล้วมันก็จะมีความแบบโซปี้ขึ้นมาคือมีความสะอาดขึ้นนะคะแล้วคราวนี้เราไปถึงตอนช่วงดรายดาวเลยเนอะเป็นช่วงที่ติ๊กชอบที่สุดเพราะว่ากลิ่นควันกลิ่นเปลือกไม้อะไรเงี้ยเขาจะยังอยู่กับเราแต่ว่าจะอยู่ในเวอร์ชั่นที่แบบบางเบาลงแล้วก็จะมีความเหมือนแบบหวานๆอะแต่ก็หวานเป็นแบบกลิ่นที่มันไม่ใช่ผู้หญิงอยู่ดีอะคือมันมีความแบบหวานเหมือนดอกไม้อะไรอย่างที่ติ๊กบอกแล้วก็จะมีความแบบควันมีกลิ่นของเหงื่อมันเหมือนกลิ่นเหงื่อกลิ่นลมหายใจอะไรเงี้ยซึ่งมันอธิบายได้ยากมากคือติ๊กก็เคยไปตั้งกระทู้นะในกลุ่มของคนรักน้ำหอมพูดคุยถึงกลิ่นนี้แหละว่ามีใครแบบเคยใช้แล้วรู้สึกยังไงบ้างเพราะว่าตอนที่ติ๊กใช้อะติ๊กรู้สึกว่ามันเป็นกลิ่นที่ไม่ได้ซับซ้อนนะคะใช้ง่ายมีความโปร่งมีความอะไรเงี้ยแต่ว่ามันเป็นกลิ่นที่ให้ฟีลลิ่งแบบพอเราฉีดอะมันเป็นฟีลลิ่งที่แบบเฮ้ยแม่งเยอะมากมันแบบมันมีความแบบหลายๆอย่างอะรวมกันอะไรเงี้ยแต่คราวเนี้ยติ๊กก็มานั่งคิดดีๆมาฉีดเขาหลายๆวันใช่ไหมติ๊กขอสรุปว่าอันนี้คือแบบเราสรุปเลยเนอะติ๊กขอสรุปว่าน้ำหอมกลิ่นเนี้ยมันมีความเป็นผู้ชายถึงแบบ75หรือ 80% เลยนะคะคือมันมีความแบบเป็นกลิ่นที่เหมาะกับผู้ชายคือถ้าเขาอยู่บนตัวผู้ชายติ๊กรู้สึกว่าเขาน่าจะทำหน้าที่ของเขาได้ดีคือมันเป็นกลิ่นที่ทำให้ติ๊กนึกถึงอนันดาคือมันเป็นกลิ่นแบบแนวผู้ชายแบบนั้นเลยแนวผู้ชายที่แบบพูดน้อยมีเสน่ห์เข้าสังคมก็คือเป็นคนที่เข้าสังคมได้แต่ว่ามีความแบบ introvert หน่อยคือเข้าสังคมอาจจะแบบไปหลบอยู่ในมุมไหนสักมุมโดยที่ไม่พยายามทำให้ตัวเองเป็นจุดสนใจมีความสุขุมมีความเป็นผู้ใหญ่ในหน้าที่นะคือไม่ใช่ว่าแก่นะคะแต่ว่าเป็นผู้ใหญ่ด้วยวุฒิภาวะอะไรบางอย่างเนอะแล้วก็ 70-80% เป็นผู้ชายใช่ไหมแต่ว่าอีก25-30% ที่เหลือก็ไม่ใช่ผู้หญิงนะมันเป็นน้ำหอมที่เป็นยูนิเซ็กก็จริงแต่ว่ามันไม่ใช่กลิ่นของผู้หญิงเลยอะคือติ๊กอะชอบกลิ่นแนวนี้มากเลยนะกลิ่นเนี้ยถือว่าติ๊กก็ชอบมากๆคือเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันว่ามันเขียนว่า style description ก็คือ gender เขียนว่า anonymous ซึ่งไอ้ 20-30% ที่เหลือแม่งคือแบบgender anonymous จริงๆอะคือมันระบุไม่ได้เลยว่ามันเป็นเพศอะไรแต่คือที่รู้ๆก็คือมันไม่ใช่เพศหญิงอะมันเป็นน้ำหอมที่หอมติ๊กชอบมากๆเพราะติ๊กชอบแนวนี้อยู่แล้วชอบแนวแบบวูดดี้กลิ่นดินกลิ่นฝนกลิ่นน้ำอะไรชื้นๆแฉะๆอะไรเงี้ยใช่ป่ะคะแต่ว่าถ้าให้ติ๊กใช้เองอะติ๊กก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันยังไม่ได้เหมาะกับผู้หญิงขนาดนั้นมันเป็นน้ำหอมที่ผู้ชายอะควรจะใช้แล้วติ๊กก็รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราได้กลิ่นเนี้ยจากผู้ชายอะมันจะแบบ มันเซ็กซี่อ่ะมันเย้ายวนมันน่าค้นหาเพราะมันมีความลึกลับและสุขุมของกลิ่นมันอยู่นะคะถ้าเป็นผู้หญิงที่ชอบน้ำหอมผู้ชายก็อาจจะซื้อกลิ่นนี้มาใช้ได้กลิ่นนี้ก็น่าลงทุนน่าซื้อเก็บเพราะเขามีความยูนิคแหละมีความแบบอะไรก็ไม่รู้อ่ะมันเป็นฟีลลิ่งแบบอีหยังวะแต่มันดันดีซะอย่างนั้นนะมันเป็นกลิ่นที่แบบเฮ้ยมันคือความรู้สึกอะไรวะแต่พอแบบไปคุยกับเพื่อนๆในกลุ่มเขาก็มันมีความแบบอะไรวะจริงๆแต่ว่าสุดท้ายแล้วคือมันดีก็เลยแบบเป็นน้ำหอมที่น่าสนใจอีกกลิ่นหนึ่งเนอะมันแบบลึกลับสุขุมน่าค้นหามีอะไรแบบซ่อนเร้นอยู่ถ้าเป็นอย่างที่ติ๊กบอกแหละว่าถ้าเป็นผู้หญิงที่ชอบน้ำหอมกลิ่นผู้ชายอ่ะกลิ่นเนี่ยก็น่าลงทุนแต่ว่าถ้าเป็นผู้หญิงที่มองหาน้ำหอมที่แบบมีความเป็นผู้หญิงเฟมินินจ๋าๆอะไรเงี้ยกลิ่นเนี่ยก็ไม่ควรจะซื้อเนอะอันนี้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรล่ะเป็นประสบการณ์การใช้งานของติ๊กนะคะล้วนๆเลยนะคือติ๊กไม่ได้อิงกับใครเลยนะดังนั้นเพื่อนๆคนไหนที่ฟังแล้วแบบเฮ้ยมันจะใช่เหรอวะอะไรเงี้ยติ๊กว่าเพื่อนๆอ่ะต้องลองเองหรือว่าเพื่อนๆคนไหนที่ลองใช้เขาแล้วก็มีความรู้สึกแตกต่างไปจากติ๊กอย่างเงี้ยก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะเพราะว่าติ๊กก็อยากรู้จริงๆว่าไอ้น้ำหอมขวดเนี่ยไอ้เจ้าตัวเนี้ยมันแบบมันเป็นยังไงในความรู้สึกของคนอื่นเพราะว่าสำหรับติ๊กมีความแบบซับซ้อนอธิบายยากหน่อยๆดังนั้นวันนี้ก็ประมาณเนี้ยละค่ะคือติ๊กก็มาแชร์เขาเรียกว่าอะไรมาแชร์ความรู้สึกหลังการใช้กับเพื่อนๆเนาะดังนั้นเพื่อนๆคนไหนใช้แล้วแบบรู้สึกแตกต่างไปจากติ๊กก็อย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันนะคะสำหรับวันนี้ติ๊กลาไปก่อนนะคะแล้วก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนรักษาสุขภาพด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ใน EP ถัดไปค่ะบ๊ายบาย